ห้องยุทธภพโดยขุนน้ำหมึกจากนกแลสู่เทเวศหนึ่งทั้งชีวิตลูกชาวไร่ชนน่านจากเด็กวัดถึงหมอบ้านนอกหนึ่งในตำนานสสนกแลยุคไทยรักไทยสู่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสสนกแลคือดอกผลการเมืองแบบคิดใหม่ทำใหม่โดยทักษิณชินวัตรใต้ร่มธงไทยรักไทยเมื่อ22ปีที่แล้วกว่าจะถึงวันนี้ในแพทย์ชนน่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขคนใหม่ผ่านการทำงานที่โรงพยาบาลในชนบท14ปีก่อนจะตัดสินใจก้าวสู่ถนนการเมืองตั้งแต่ปี2544ในคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ที่มีเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีเฉพาะพรรคเพื่อไทยมีรัฐมนตรี2คนคือในแพทย์ชนน่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่มีต้นทุนทางการเมืองจากการเป็นสสนกแลพรรคไทยรักไทยทั้งหมอชนน่านและสุทินไม่ได้เป็นลูกหลานนักการเมืองไม่ใช่นักการเมืองท้องถิ่นสังกัดบ้านใหญ่เมื่อ20กว่าปีที่แล้วพวกเขาเป็นคนรุ่นใหม่ที่ศรัทธาในอุดมการประชาธิปไตยไล่หรือในแพทย์ชนน่านเกิดในครอบครัวชาวไร่ชาวสวนที่บ้านนาสาอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านหลังจากแม่เสียชีวิตตอนที่ไล่หรือชนน่านอายุได้4ปีเจ้าอาวาสวัดไหลน่านนำเด็กชายไหลไปอยู่ที่วัดและเรียนที่โรงเรียนบ้านบุญเรืองจนจบมัธยมศึกษาที่โรงเรียนเวียงสาไลหรือชนน่านเป็นเด็กรูปหล่อเรียนดีแต่ยากจนเมื่อเรียนจบม.5ก็สอบเข้ามหาวิทยาลัยโดยสอบติดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลหนุ่มเมืองน่านเข้าเมืองหลวงมาอาศัยเป็นเด็กวัดอยู่ที่วัดน้อยนพคุณเขตดุสิตระหว่างเป็นนักศึกษาแพทย์หารายได้เป็นติวเตอร์วิชากายวิภาคศาสตร์หรืออนาโตมีให้กับเพื่อนๆ นักศึกษาแพทย์มีเงินทองส่งเสียตัวเองจนเรียนจบคณะแพทยศาสตร์หลังจากจบการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแล้วชนน่านใช้เวลา14ปีกับการเป็นแพทย์ในจังหวัดน่านตั้งแต่ปี2530ถึง2543ในพื้นที่ห่างไกลความเจริญและอยู่ในเขตอิทธิพลของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยหมอบ้านนอกอย่างชนน่านมีความฝันอยากเป็นศัลยแพทย์จึงไปสมัครขอทุนเรียนแพทย์เฉพาะทางจากโรงพยาบาลน่านแต่ทุนนั้นกลับกลายเป็นของแพทย์ที่ไม่ได้อยู่ในจังหวัดนั่นคือจุดเปลี่ยนของชนน่านที่มองว่าการเป็นหมอตัวเล็กๆอยู่ในชนบทมีข้อจำกัดในการช่วยเหลือคนจึงอยากทำงานการเมืองช่วงปี2542ถึง2543คำรณ ณลำพูนสสน่านพรรคประชาธิปัตย์เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขรัฐบาลชวน2มีการนำปชป.สายเหนือมาชักชวนหมอชนน่านลงสมัครสสในสีเสื้อพรรคประชาธิปัตย์แต่หมอชนน่านปฏิเสธกระทั่งมีการนำพรรคไทยรักไทยลงพื้นที่เมืองน่านพร้อมด้วยนโยบายประชานิยมหมอชนน่านจึงตัดสินใจสมัครสสน่านในนามพรรคไทยรักไทยปี2544ในแพทย์ชนน่านลงสมัครสสเขต2ได้รับเลือกด้วยคะแนนเสียงท่วมท้นและเป็นสสน่านติดต่อกันมา6สมัยแล้วเนื่องมาจากชัยชนะเหนือความคาดหมายของพรรคไทยรักไทยในวันที่6มกราคม2544กวาดสสมาได้248คนในจำนวน248คนพบว่าเป็นสสเก่าจากการเลือกตั้งปี2539เพียง93คนที่เหลืออีก155คนบางคนเป็นอดีตสสรุ่นเก่าแต่ส่วนใหญ่คือสสนกแลหรือสสใหม่ที่ไม่ได้เป็นเครือญาติอดีตสสหรือเด็กบ้านใหญ่สสนกแลพรรคไทยรักไทยปี2544ที่ยังได้รับเลือกเป็นสสพรรคเพื่อไทยในปัจจุบันมีอยู่หลายคนเช่นนายแพทย์ชนน่านนายสุทินนายพิเชษฐ์เชื้อเมืองพานและนายเอกธนัตอินรอดสำหรับสสนกแลในตำนานที่บินมาไกลเกินฝันคือหมอชนน่านและสุทินคลังแสงกำลังรอการพิสูจน์ฝีมือในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงใหญ่จะสอบผ่านหรือสอบตกประชาชนจะเป็นผู้ให้คะแนน